สวัสดีครับก็พบกับครบเครื่องการลงทุนกับฟิลิปนะครับในส่วนของวิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานรายวันประจำวันที่18พฤษภาคมนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของ Market News นะครับซึ่งก็จะเป็นเรื่องของการประกาศผลประกอบการต่างๆนะครับตัวแรกนะครับก็เป็น AP นะครับผู้บริหารเนี่ยยังคงเป้าจองที่28พันล้านนะครับโดยยอดจองสะสมในยอดจองสะสมนะครับใน 4.5 เดือนแรกนะครับได้มาแล้ว 6.1 พันล้านบาทนะครับแต่แผนการเปิด9โครงการคอนโดในทำเลติดรถไฟฟ้าในไตรมาส2แล้วก็การทยอยเปิดโครงการแนวรับใหม่อีก3โครงการน่าจะช่วยหนุนยอดจองให้ดีไปอีกนะครับยอดจองของบริษัทที่ดีมาจะมาดีมากนะครับน่าจะเป็นผลจากคุณภาพทำเลที่ดีของโครงการนะครับขณะที่งบไตรมาส1ที่ผ่านมานะครับมาตามคาดนะครับเป้าโอนปีนี้ที่25พันล้านบาทมีแบ็กหลอกและยอดโอนในไตรมาส1รองรับแล้ว59%นะครับส่วนที่เหลืออีก10พันล้านบาทเนี่ยจะมาจากยอดจองคอนโด3พันล้านแล้วก็7พันล้านมาจากยอดจองแนวราบนะครับซึ่งไม่น่าจะยากนะฮะหากประเมินจากโมเมนตัมในไตรมาส1นะครับในเวลาเดียวกันเนี่ยการขายที่ราบรื่นทำให้รักษามาร์จิ้นได้ทางฝ่ายยังมั่นใจกำไรต่อหุ้นเติบโต12%นะครับกำไรออกการดำเนินงานออกมาตามคาดและมีแนวโน้มที่ดีนะครับยังคงคำแนะนำซื้อราคาพื้นฐานเอาไว้8.70 บาท AUCT นะครับกำไรในไตรมาส1เนี่ยออกมาอยู่ที่61ล้านโต32% year on year นะครับสนับสนุนรายได้ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับ21% year on year ในขณะที่ Gross Margin เนี่ยก็สูงขึ้นมาถึง53.8%แล้วก็มีการคุม SG&A ที่มีประสิทธิภาพทำให้Net Profit Margin นะครับขึ้นมาอยู่ในระดับที่สูงถึง31%ผลประกอบการในไตรมาส1เทียบเท่า20%ของประมาณการในปี58นะครับโดยรวมว่าโดยรวมนับว่าทำได้ดีแม้เป็นช่วงเทศกาลจับจ่ายใช้สอยปลายปีนะครับทั้งนี้เนี่ยบริษัทยังคงกลยุทธ์เพิ่มวันประมูลลดขณะที่ปิดประมูลได้จำนวนมากขึ้นนะครับนอกจากนี้ได้เปิดสาขาเพิ่มที่ถนนพุทธมณฑลสาย2ด้วยนะครับแนวโน้มในไตรมาส2คาดอ่อนตัวลงจากจำนวนวันหยุดยาวที่ค่อนข้างมากนะครับโดยผลกำไรในครึ่งปีหลังนะครับคาดว่าจะดีกว่าในครึ่งปีแรกนะครับทางฝ่ายยังคงประมาณการกำไรปี58ไว้นะครับที่304ล้านบาทนะครับราคาพื้นฐานเรามองไว้ที่ 11.80 บาทนะครับก็แนะนำซื้อนะครับปรึกษานะครับบริษัทคงเป้าจองแล้วก็เป้าโอนนะครับที่47พันล้านนะฮะอย่างไรก็ดีทางบริษัทจะมีการลดสต็อกให้เหมาะสมกับภาวะตลาดทั้งนี้ปีนี้จะมีการโอนโครงการคอนโดที่มีมาร์จิ้นดีมาช่วยนะครับแต่ยังคาดว่ามาร์จิ้นปีนี้จะอ่อนลงแต่ก็จะพยายามบริหารรายจ่ายขายและบริหารมาชดเชยนะครับจากมุมมองมาร์จิ้นที่แย่ลงนะทางฝ่ายปรับลดประมาณการมาร์จิ้นปีนี้เหลือ 34% อ่อนลงจากปีก่อนที่36นะครับแล้วก็คาดกำไรปีนี้จะทรงตัวนะฮะจากเดิมคาดว่าจะโตที่ 10% ราคาหุ้นเนี่ยปรับลดสะท้อนการปรับลดมาร์จิ้นไปแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยซื้อขายบน PE ที่8เท่านะครับแล้วก็แนะนำซื้อราคาพื้นฐานใหม่เรามองไว้ที่ 29.50 บาทเซนเทลนะครับประกาศกำไรในไตรมาส1เนี่ยมากกว่าที่คาดไว้ 30% นะครับกำไรออกมาอยู่ที่834ล้านโดยมาจาก2ธุรกิจหลักนะฮะเติบโต 11% ใกล้เคียงคาดแต่จากธุรกิจหลักของบริษัทมีค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายคงที่ก็เลยทำให้ยอดขายของบริษัทเติบโตขึ้นมากความสามารถในการทำกำไรก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะครับดูได้จากอัตรากำไรสุทธิที่ขึ้นมาอยู่ที่ 16% นะครับรายได้ธุรกิจโรงแรมโต 17% จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นนะครับโดยมี occupancy rate นะครับอยู่ที่ 85% ในขณะที่ธุรกิจอาหารมีรายได้เพิ่มขึ้น 5.5% นะฮะจากการขยายสาขาสุทธิเพิ่มอีก25สาขาและ same store sale เนี่ยโตที่ 0.6% นะครับเราแนะนำซื้อนะครับราคาพื้นฐาน same sale เรามองไว้ที่ 39.25 บาทBEC นะครับก็ประกาศกำไรในไตรมาส1ลดลงไป 35% นะฮะจากงบโฆษณาที่ชะลอตัวแล้วก็เวลาที่ถูกนำไปออกอากาศของรัฐนะครับในขณะที่ต้นทุนจากธุรกิจทีวีดิจิตอลเนี่ยเข้ามาเทียบกับปีก่อนไม่มีนะครับแนวโน้มในไตรมาส2นะครับยังคงลดลงเทียบ year on year แม้จะเห็นดีขึ้น Q on Q แต่รายได้เนี่ยยังไม่กลับมาโตจากปีก่อนนะครับโดยในเดือนเมษายนงบโฆษณายังคงลดลงเล็กน้อย year on year โดยอาจเห็นต้นทุนปรับขึ้นนะครับจากการเพิ่มรายการในทีวีดิจิตอลนะครับที่ปรับผังไปในไตรมาสนี้นะครับโดยหวังว่าเรตติ้งทั้ง2ช่องจะดีขึ้นนะครับเราอยู่ระหว่างปรับประมาณการนะครับของตัว BEC E4L นะครับรายได้ขายและบริการในไตรมาส1เนี่ยท
ทะลุ1,000 ล้านเป็นครั้งแรกจากการรวมงบของวุฒิสักเข้ามานะครับเต็มไตรมาสครั้งแรกนะครับโดยกำไรรายได้เนี่ยโตถึง477%นะครับกอส Profit Margin นะเฉลี่ยอยู่ที่ 31.8% ลดลงทั้ง Q-on-Q Year on Year นะครับจาก Margin ของธุรกิจความงามนะครับที่ต่ำกว่าธุรกิจเครื่องมือการแพทย์นะครับ SG&A ขยับขึ้นนะครับ 360% ตามทีมงานที่เพิ่มขึ้นของทั้ง2ธุรกิจนะ3ภาระดอกเบี้ยจ่ายปรับตัวขึ้นเช่นกันจากการเข้าซื้อวุฒิศักดิ์นะครับผ่านโฮลดิ้งนะครับในไตรมาส2นะครับ E4L เนี่ยได้เข้าซื้อหุ้นของสยามสเนลนะฮะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากเมืองหอยทากนะฮะคาดเริ่มจำหน่ายเชิงพาณิชย์ได้อย่างเร็วในช่วงของไตรมาส2แม้ยังมีมุมมองเชิงบวกต่ออนาคตของ E4L นะครับแต่ผลการดำเนินงานของวุฒิศักดิ์ที่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างอาจไม่โดดเด่นดังคาดในปีนี้ทำให้ทางฝ่ายอยู่ระหว่างปรับประมาณการนะครับโรบินก็ประกาศกำไรออกมามากกว่าที่คาดไว้นะครับออกมาอยู่ที่615 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 14% year on year นะครับแม้ยอดขายจะเพิ่มขึ้นแค่เพียง 2% นะครับจากแรงกดดันของอัตราการเติบโตของยอดขายสาขาเดิมที่ลดลงไป 6.6% นะครับตามการจับจ่ายใช้สอยนะครับแต่บริษัทมีการเปิดสาขาใหม่เพิ่มอีก7 แห่งนะครับแต่ยังไม่สามารถดันรายได้ให้โตขึ้นมาชดเชยได้เท่าที่ควรนะครับอย่างไรก็ตามการเปิดสาขาใหม่5แห่งในปี57ของรูปแบบไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์นะครับทำให้บริษัทมีรายได้จากการให้เช่าพื้นที่ในตัวห้างเพิ่มขึ้นถึง 49% year on year นะครับเป็นตัวดึงกำไรและชดเชยค่าใช้จ่ายต่างๆที่เพิ่มขึ้นจากการขยายสาขานะครับทางฝ่ายนะครับยังคงคำแนะนำซื้อราคาพื้นฐานของตัวโรบินเรามองไว้ที่58 บาท COL นะครับประกาศกำไรนะครับไตรมาส1หยุดลดลง 7.6% year on year เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายในการขายบริหารที่เพิ่มขึ้นมากนะครับอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับถึง 23% เป็นผลจากค่าใช้จ่ายการเตรียมเปิดการขายสินค้าผ่านออนไลน์นะครับอย่างไรก็ตามยอดขายยังโตได้ถึง 12% นะครับรวมไปถึงความสามารถในการทำกำไรขั้นต้นยังเพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารสินค้าคงคลังและก็ระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพนะครับทางฝ่ายอยู่ระหว่างปรับประมาณการนะครับของตัว COL นะครับคาราบาวกรุ๊ปนะครับก็ประกาศกำไรในไตรมาส1นะครับเพิ่มขึ้น 66% year on year นะครับอันนี้ส่งก็มาจาก1นะครับกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 9.8% year on year นะครับหรือคิดเป็นสัดส่วนต่อยอดขายที่ 36.6% นะครับ2ก็คือในเรื่องของต้นทุนการเงินที่ลดลงถึง 99% จากการดำเนิน IPO ไปชำระคืนนี้นะฮะแล้วก็มี3ภาษีจ่ายที่ลดลง 7% year on year จากการที่บริษัทได้ BOI นะครับในแง่ของยอดขายรวมมีมูลค่าใกล้เคียงปีก่อนนะครับโดยเพิ่มขึ้นเพียง 0.2% นะครับจากการถูกกดดันของยอดขายในประเทศที่ลดลงนะครับจากการตามภาวะจับจ่ายใช้สอยแต่ได้อานิสงส์จากยอดขายต่างประเทศที่โตประมาณสัก 7% จากการส่งออกไปในกลุ่ม CLMV นะครับทางฝ่ายแนะนำขายนะครับเนื่องจากราคาปัจจุบันเกินราคาพื้นฐานที่เรามองไว้40บาทแล้วนะครับ CK นะครับกำไรในไตรมาส1ออกมาอยู่ที่437ล้านเพิ่มขึ้น 20% มีกำไรพิเศษจากการขายเงินลงทุนเข้ามา314ล้านนะครับหากไม่นับรวมรายการพิเศษกำไรปกติจะลดลงนะครับเหลือ123ล้านนะครับจากปีก่อนที่365ล้านมาร์จิ้นก่อสร้างอ่อนลงนะครับเหลือแค่ 8% เพราะหลายโครงการมีการทำอยู่ในช่วงท้ายของการทำงานซึ่งปกติจะมีมาร์จิ้นที่อ่อนตัวลงนะครับท่ามกลางรายได้ก่อสร้างทรงตัวแล้วก็รายได้จากเงินลงทุนเพิ่มขึ้น 42% นะครับอัตราภาษีจ่ายกลับมาสู่ระดับปกตินะครับทางฝ่ายยังมองบวกต่อ CK ในแง่ของรุ่นงานใหม่มากขึ้นนะครับในช่วงของครึ่งปีหลังคงประมาณการกำไรปกติเนี่ยเพิ่มขึ้น 12% นะครับแนะนำซื้อราคาพื้นฐาน31บาท TTA นะครับประกาศขาดทุน228ล้านจากปีก่อนที่กำไร183 ล้านจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนะครับตัวรายได้เนี่ยลดลงไป 6.7% นะครับรายได้ทั้งค่าระวางเรือเมอร์เมดแล้วก็การขายเนี่ยลดลง5แล้วก็17%นะครับค่าใช้จ่ายค่าระวางเรือถือว่าปรับตัวลงไม่มากนะครับเพราะกำไรจากเรือเช่าเข้ามามากนะครับช่วยชดเชยค่าระวางเรือของตัวบริษัทเองที่ลดลงนะครับทำให้ยังมีกำไรได้แต่การขาดทุนส่วนใหญ่มาจากเมอร์เมดที่ขาดทุนเพิ่มขึ้นนะครับที่มีขาดทุนนะจากค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงของเรือ3ลำนะครับทำให้ขาดทุนสูง305ล้านบาทแล้วก็ TTA ซึ่งเป็นโฮลดิ้งไม่มีธุรกิจขาดทุนลดลงเหลือ111ล้านนะฮะแล้วก็รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากซิโนแกเนสเข้ามา51ล้านนะครับ
ธุรกิจเดินเรือก็ถือว่าดีกว่าคาดไว้นะครับโดยยังมีกำไรได้เมอร์เมดเนี่ยขาดทุนนะครับค่อนข้างสูงทางฝ่ายจะพิจารณาประมาณการหลังการประชุมนะครับออฟเดย์ในวันที่22พฤษภานะครับ CPN นะครับกำไรในไตรมาสหนึ่งเพิ่มขึ้น 26% year on year นะครับตามคาดโดยค่าเช่าเฉลี่ยของโครงการเดิมเนี่ยโตที่ 6.5% แต่มีอัตราการเช่าพื้นที่ศูนย์การค้าเฉลี่ยลดลงมาเป็น 94% นะครับเนื่องจากบางส่วนของเซ็นทรัลปิ่นเกล้าถูกปิดเพื่อการปรับปรุงแนวโน้มผลการดำเนินงานยังคงเติบโตต่อเนื่องนะครับปี58นี้มีแผนเปิดโครงการใหม่3โครงการนะครับยังคงคำแนะนำซื้อราคาพื้นฐานอยู่ระหว่างปรับ KKP นะครับรายงานแบบแสดงสินทรัพย์และหนี้สินในเดือนเมษายังคงมีสินเชื่อหดตัวลง 0.8% มันออนมันนะครับแล้วก็ year to date เนี่ยโต 2.8% หดตัว 2.8% นะครับเช่นเดียวกับ Tisco นะครับที่ทำธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อเป็นหลักที่รายงานไปก่อนหน้าเงินฝากเติบโตสวนทางกับสินเชื่อนะครับโดยเพิ่มขึ้น 0.4% มันออนมันแต่ year to date ยังคงหดตัวที่ 2.1% ส่งผลให้สัดส่วนหนี้สินต่อเงินฝากลดลงเป็น 139% นะครับยังคงประมาณการกำไรของ KP นะครับในปีนี้ที่ 3.6 พันล้านบาทนะครับคงคำราคายังคงราคาพื้นฐานที่43บาทแนะนำซื้อ TPI PL นะครับประกาศกำไร639ล้านโตขึ้น 15% year on year รายได้ลดลง 8% นะฮะจากอุปสมปูนหดตัว 2% แล้วก็ราคาขายปิโตรเคมีลดลง 20% นะครับขณะที่มาร์จิ้นอ่อนตัวลงเพราะภาวะซบเซาจากภาวะก่อสร้างครับแต่ด้วยกำไรอัตราแลกเปลี่ยนที่เข้ามาสูงถึง867ล้านบาทก็เลยทำให้มีผลกำไรหากไม่รวมอัตราแลกเปลี่ยนก็จะขาดทุนอยู่ที่228ล้านจากปีก่อนกำไร519ล้านนะครับผลประกอบการปกติต่ำกว่าคาดนะครับแสดงว่ามาร์จิ้นวัสดุก่อสร้างอาจถดถอยมากกว่าปกติแต่กำไรทั้งปียังน่าจะอยู่ได้ในหลัก1,200ล้านบาทนะครับเพราะมีโรงไฟฟ้าหนุนแล้วก็กำลังการผลิตปูนใหม่เพิ่ม 50% นะครับราคาหุ้นปรับตัวมามากจนสะท้อนโกลด์ไปมากนะครับเราแนะนำขายราคาพื้นฐานลงไว้ที่ 2.16 บาทนะครับCPF นะครับกำไรออกมาเพิ่มขึ้น 44% year on year นะครับดีกว่าคาดจากมาร์จิ้นที่ดีนะครับยอดขายเนี่ยเพิ่มลดลง 2% year on year นะจากการอ่อนตัวของเงินยูโรแล้วก็เศรษฐกิจที่อ่อนแอนะฮะแต่ได้รับผลกระทบจากราคาขายที่ลดลงแต่พบว่ามาร์จิ้นดีกว่าคาดไว้นะครับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อยอดขายยังมีสัดส่วนที่สูงจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแล้วก็มีกำไรจากการแข่งเงินลงทุนเข้ามาถึง 2,505 ล้านบาทจากการแข่งเงินลงทุนใน CPO แล้วก็ True นะครับทางฝ่ายคาดผลการดำเนินงานได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะครับยังคงคำแนะนำซื้อราคาพื้นฐาน CPF เรามองไว้ที่ 32.75 บาทก็จบนะครับในส่วนของ Market News นะครับ